ต้องยอมรับว่าบุรีรัมย์เป็นไอเกมวันก่อนใช้โอกาสค่อนข้างที่จะเปลืองนะพี่ยังเห็นช็อตที่เขาต้องมานั่งแบบติวนี่ต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้นะอะไรคือจุดอ่อนบุรีรัมย์ตอนนี้ล่ะถ้ามันเป็นไลน์อัพนี้ไงแต่สมมติว่ามันเป็นไลน์อัพ352แบบเกมที่แล้วอะพี่ว่าอันเนี้ยก็รู้ท่าได้กลับมาแล้วครับสวัสดีครับผมตอนเราเข้าสู่ทันทีพอดแคสต์นะครับผมโหกลับมาเจอกันหลังจากห่างหายแล้วก็เกือบ2เดือนพักไปนานมากนะครับก็พักไปพร้อมกับไทยลีกรู้สึกตอนสุดท้ายก็คือหลังจากปิดลีกเล็กแรกจ้ะเล็กแรกครับก็เอาเป็นว่าเราก็พักไปเต็มที่นะครับไปเชียร์ทีมชาติไปดูบอลโลกกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงกับทันทีพอดแคสต์นะครับกับปอมกับผมทีนี้ก็แน่นอนแหละว่าไทยลีกกลับมาเล็ก2หลังจากนัดแรกวันนี้น่าจะเป็นวันที่มันน่าจะอารมณ์เหมือนเปิดเทอมเปิดเทอมเปิดเทอมหนึ่งเลยเปิดเทอม2วันแรกคือเปิดเทอม2วันแรกที่หยุดไปนานหน่อยก็คงต้องมาย้อนหลายๆอย่างแล้วก็พูดถึงหลังเกมแรกที่ชนะสุโขทัยไปได้ 3-0 ครับผมแล้วก็นักเตะใหม่มีเพื่อนใหม่สมมติว่ามันเป็นการเปิดการศึกษาแล้วก็คือปกติอยากเพื่อนใหม่เนี่ยนั่นแนะนำเพื่อนใหม่หน่อยนะครับแล้วก็รายละเอียดเพื่อนใหม่นะครับรู้จักเพื่อนใหม่หน่อยประมาณนี้ครับผมนะครับผมเอ้ยผมฝากก่อนว่าจริงๆ Thunder Podcast เนี่ยสปอนเซอร์เนี่ยหรือคุณลูกค้าหลายๆคนที่ชมเนี่ยหรือใครเป็นเจ้าของธุรกิจในโรงงานปุยรำเนี่ยติดต่อได้นะเดี๋ยวเราเอาชั้นมาวางให้รายการนี้เราไม่เคยมีสปอนเซอร์เลยนะใช่โหเข้าสักหน่อยนะนะครับผมครับผมก็ติดตามกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันแล้วกันนะฮะเอาวันนี้กระปอมมีเราต้องว่ากันถึงเรื่องอะไรบ้างวันนี้เราจะมาคุยก่อนหลังเกมสุโขทัยไหมเปิดหัวด้วยชื่อว่าเปิดเลข2ต้องจูนเพียบมันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะยังกลับมาดูนัดแรกไม่ทันบางคนก็อาจจะคิดในใจเฮ้ยก็ชนะ 3-0 โอเคแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยผลแต่ถ้าใครดูเต็มเกมเนี่ยก็มีหลายจุดที่เรียกได้ว่าอึดอัดพอสมควรเหมือนกันอึดอัดมากอึดอัดมากมันจะอารมณ์เดียวกับเหมือนว่าแบบมันเสียวๆนะช่วงครึ่งแรกอ่ะพอเราเริ่มผ่อนคลายหลังจากได้ประตูที่2ฮะและเพราะว่า1คือต้องยอมรับว่าเวลาเป็นไอเกมวันก่อนใช้โอกาสค่อนข้างที่จะเปลืองนะยอมรับไหมว่าใช้โอกาสเปลืองมีสำหรับทีมที่ว่ามันเหมือนกับว่าก็เห็นว่ามันก็คือการใช้โอกาสเปลืองนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเข้าใจในหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเอาหลังเกมนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อยอดพูดถึงเรื่องของตัวผู้เล่นนักเตะใหม่แล้วก็ภาพรวมของบุรีรัมย์ณตอนนี้มันเป็นยังไงเพราะถ้าให้พี่เกิดพี่กลับมองว่าตั้งแต่เชียร์มานะตั้งแต่ดูบุรีรัมย์มาตลอดนี่คือช่วงเวลาแรกที่เห็นเลยว่าทุกการเปลี่ยนแปลงหรือการเตรียมตัวของเขาอะเขาแม่งมองข้ามจุดในการมองแค่ไทยลีกอะคืออย่างเมื่อก่อนจำช่วงที่พีคๆได้ไหมว่าแบบเราไป8ทีมไป ACL นู่นนี่นั่นช่วงนั้นพี่ยังรู้สึกว่าในการเปลี่ยนแปลงหรือการวางแผนพี่รู้สึกว่านั่นคือการมองเพื่อดูคู่แข่งเหนือไทยลีกแต่ตอนนี้พี่รู้สึกว่าทุกการเปลี่ยนแปลงหรือทุกการคิดการอ่านของเขามันคือการใช้ไทยลีกเป็นสนามทดลองเพื่อรอเวลาไปพิสูจน์ในเวทีเอเชียคืออันนี้แอมอย่าหาว่าโม้นะแต่คือพี่ว่าปีนี้แม่งคือการมองข้ามไทยลีกคือพี่ว่าอย่างไทยลีกพี่ว่าเขาแชมป์อ่ะสาธุมันโอเคเดี๋ยวบางคนก็บอกไอ้เหี้ยนี่แม่งขี้โม้ชิบหายแต่เดี๋ยวข้างในจะอธิบายว่าทำไมผมถึงมองว่าไทยลีกมันคือแชมป์แล้วเขายังคงเล่นอยู่เพื่อได้อะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังมองไปดูหลังเกมหน่อยเห็นอะไรบ้างในเกมนี้ดูสถิติกันก่อนเลยครับวิลัมคองบอลเหนือกว่าชัดเจนคือต้องบอกว่ารูปเกมส่วนใหญ่เป็นก็อย่างที่เราคาดการณ์ว่าบุยลัมเป็นฝ่ายที่เหนือกว่าทั้งสถิติทั้งรูปเกมที่เราดูทั้งการบุกการอะไรพวกเนี้ยการส่งบอลความแม่นยำเห็นมาเตะมุมได้ตั้ง9ครั้งเงี้ยแสดงว่ามันหมายความว่าบุรีรัมย์มีโอกาสบุกใส่สุโขทัยเยอะกว่าขยกใส่เยอะกว่าแต่ว่ารายละเอียดเล็กๆที่เรามองเห็นจากเกมที่เราดูในเกมเมื่อวานเนี่ยมันยังมีหลายจังหวะที่นักเตะใหม่นักเตะเก่า
นักเตะที่ไปเลสเตอร์บางคนเขาก็ยังแบบไม่มีความเข้าใจในขาดขาดเกินๆอยู่นะในทีมขาดเกินๆมีจังหวะเสียบอลจ่ายบอลแบบจ่ายบอลแบบทะลุอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไปติดและไม่ใช่แค่ครั้งเดียวมันเป็นแบบเสียบอลกลางสนามหลายครั้งด้วยสองจุดที่พี่ว่าครึ่งแรกแฟนบอลพูดถึงเยอะมากอย่างแรกคือคนก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงชิชิบะแทนกลางเยอะมากเยอะแบบคือเลื่อนคอมเมนต์แม่งแทบจะแบบคอมเมนต์เว้นคอมเมนต์เลยอ่ะคือเดี๋ยว14แล้วก็ไปเว้นแบบพูดเรื่องอื่นแล้วก็เป็น14แล้วก็เว้นพูดเรื่องอื่นแล้วก็14แล้วก็มี8เนี่ยคือคอมเมนต์ไม่ประมาณเนี้ยมันก็ต้องยอมรับเพราะว่าเพราะมันเป็นสิ่งที่เราเห็นชัดเจนเมื่อวานใช่ไหมล่ะเมื่อวานชัดเจนจริงอันนี้ต้องยอมรับเมื่อวานชัดเจนจริงเรื่องของคือเมื่อวานเนี่ยอย่างแรกที่ต้องพูดก่อนคือฟอร์เมชันที่บุรีรัมย์ใช้ใน11ตัวแรกเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจเขาก่อนนะโรเตชันบางคนอาจจะโอเคถ้าเรามองกันแล้วก็แบบเข้าใจกันเนี่ยก็คือ11ตัวจริงเนี่ยเหมือนเล่น352เลยถูกไหมใช้ชิติพัฒน์แทนกลางใช้ดิออนคูสแล้วก็เซ็นเตอร์ตัวกลางเป็นเลมิสุราก้าวิงซ้ายในโจนาธานโบลิงกี้นักเตะตำแหน่งใหม่อะครับมันเข้าใจแล้วว่าทำไมนักเตะแม่งจับนักเตะเก่งไม่ใช่เล่นในชุดตำแหน่งอะโจนาธานโบลิงกี้วิงขวานฤบดินทร์กลาง3คนมีแฮร์ริสวูดเคจมีโลกิชแล้วก็มีรัตนากรหน้าคู่ก็เป็นสุภชัยสุพนัทครับทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมเขาถึงเลือก11ตัวจริงแบบนี้ออกมาเพราะเขาเลือกที่จะพักผู้เล่นที่ไปทีมชาติมาถูกไหมส่วนหนึ่งถูกเขาพักธีรทรเขาพักพีระดลเขาพักสัสรัตพักพี่โยงพี่โยงไม่มีชื่อใช่ไหมไม่มีชื่อเลยครับเพราะพี่โยงแกเจ็บตอนที่ไปคุยล่าสุดนิ้วแกก็คงต้องพักหน่อยแหละพักเถอะแล้วก็มีอีกอันเกาสิทธติดโทษแบนเกาสิติดโทษแบนอันนี้จะได้เข้าใจตรงกันตัวผู้เล่นสำรองก็เลยดูเหมือนจะน้อยมากนะเมื่อวานคนไทยทั้งนั้นเลยนะเมื่อวานรายชื่อสำรองมีเด็กๆอ่ะไอ้ใครนะเสกสรรลาตีธวัชชัยอินประโคนอะไรพวกเนี้ยจะถึงขนาดเกมนี้แอบคิดนะว่าโอ้โหแอบอยากเห็นธวัชชัยออกสตาร์ทเหมือนกันเพราะว่าพอมันออกมาเป็น352สิ่งที่เห็นในครึ่งเวลาแรกที่มันเป็นจุดบกพร่องนะใช้คำนี้เลยนะคือชิติพัฒน์พลาดเยอะรัตนากรพลาดเยอะแล้วก็โบลิงกี้กับการเล่นวิงซ้ายยังโดนบาโจ้เผาอยู่เลยอ่ะโอ้โหเกือบไม่อยู่นะวันบาโจ้อ่ะหลายจังหวะมากแต่คือเรื่องนี้พี่ว่ามันก็โอเคความผิดพลาดก็พูดถึงส่วนของความผิดพลาดนะแต่หมายถึงว่าความเข้าใจว่าทำไมถึงผิดพลาดอ่ะมันคือเล่นในความที่มันก็ปีกเล็กแรกมันไม่ได้เล่นหลังสามกันเลยถูกปะล่ะใช่ไม่ได้เล่นหลังสามเลยด้วยความที่โบลิงกี้ถูกยืนไปเป็นแบบกองหน้าฝั่งซ้ายหรือปีกซ้ายไปเลยอย่างเงี้ยแล้วพอมาเล่นวิงแบ็กการเล่นมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะมีฮิตแมปให้ดูด้วยนะเดี๋ยวได้เดี๋ยวดูทีนี้เนี่ยพี่ระหว่างเอาฮิตแมปขึ้นเนี่ยพี่จะพูดอย่างนี้ในส่วนของรัตนากรเนี่ยในความผิดพลาดเนี่ยพี่กลับเข้าใจเขาเพราะการถูกเปรียบเทียบของรัตนากรมันคือธีรธรพีระดลธีรธรเก้าสิบการถูกเปรียบเทียบของรัตนากรมันคือพีระดลมันคือเกาสิทธิ์มันคือธีรธรเพราะฉะนั้นเนี่ยกูว่ามันยากมากคือโจทย์กับการที่คนมันเปรียบเทียบมาตรฐานแล้วรัตนากรคือหนึ่งนักเตะที่เล็กแรกลงน้อยมากน้อยแบบน้อยจริงๆแล้วก็ถูกจับไปเล่นตำแหน่งอื่นใช่ไหมล่ะแต่กับชิติพัฒน์ชิติพัฒน์แทนกลางเนี่ยการถูกเปรียบเทียบกับมาตรฐานพี่รู้สึกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นถูกไหมอย่างสมมติจะเล่นหลังสามไปเล่นหลังสองเนี่ยมันถูกเปรียบเทียบก็ถูกเปรียบเทียบพี่โยงถูกเปรียบเทียบกับเดียโก้บารังก้าคือในภาพที่คนคาดหวังอ่ะจริงๆเขาคาดหวังแค่เล่นได้ตามมาตรฐานเขาก็ไม่ได้อะไรหรอกนึกออกไหมและอย่างชิติพัฒน์ก็เป็นชิติพัฒน์กับรัตนากรใครได้ลงเยอะกว่ากันเล็กแรกผมว่าชิติพัฒน์เผื่อได้ลงเยอะชิติพัฒน์นะมันก็เลยทำให้หลายคนรู้สึกแบบปกติไปแล้วไปถึงฟอร์มที่ติพัฒน์เหรอปกติไปแล้วมันก็อาจจะใช่แต่ถ้าเรามองในมุมนึงอ่ะมันก็แบบเขาได้รับโอกาสเยอะนะกับการพิสูจน์ตัวเองอ่ะอย่างเกมนี้พี่ว่ามันก็ผิดพลาดจริงๆแต่ก็เข้าใจได้เพราะวิงซ้ายมันไม่ใช่วิงซ้ายที่แบบซัพพอร์ตเขาอยู่ดีไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาเล่นอยู่แล้วซึ่งฝั่งขวาก็เป็นนฤบดินทร์ไง
นั่นก็เล่นวิงแบ็กมาก่อนแล้วฝั่งนี้เป็นโวลิกี้มันอาจจะแบบความเข้าใจในเกมแล้วพี่ว่าอาจจะยังไม่ตรงเพราะอย่างนั้นประกอบกับยอนคูสเนี่ยพี่ยังเห็นช็อตที่เขาต้องมานั่งแบบติวกันต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้นะเพราะมันคือความไม่ธรรมชาตินึกออกปะเพิ่งเคยเล่นก็ครับผมผมว่าเรื่องชิติพัฒน์มันก็คงเป็นหนึ่งในเรื่องตำนานของสโมสรนี้อยู่แล้วมันก็พูดกันตลอดเวลาอยู่แล้วอ่ะครับก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าถามว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่เขายังคงต้องพิสูจน์ตัวเองกับการที่ได้รับโอกาสอ่ะถูกไหมเวลาตอนชิติพัฒน์ตอนนี้อายุเท่าไหร่30จะ32เลยนะ31เท่าพี่ไม่จำได้ที่เคยไปสัมภาษณ์เขาเขาอยู่เท่าที่ก็เดี๋ยวยังมีเวลาหรือเปล่า ยังมีเวลา ก็เอาว่ามันก็คงพูดกันได้นัดต่อนัดอะกับผลงานให้กำลังใจแล้วกันอะให้กำลังใจแล้วกันไม่มีทางไม่รู้จะว่าพี่อยากเห็นเขากลับมาเหมือนตอนที่เล่นกับตูนเนสอะต่อให้มันจะด่ากูยังไงกูเล่นดีกูก็เล่นจบแต่หนึ่งสิ่งคือที่จะพูดได้คือไม่ได้ผิดพลาดจนถึงขั้นเสียประตูแต่ก็เกือบ แต่ก็เกือบ โอเคเอาอย่างนี้อันเรื่องนึงถ้าพูดมุมกว้างนะกับการที่ว่าการใช้ชิติพัฒน์แล้วมันยังคงไม่ได้เป็นปัญหาอะไรคือวันนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยกับปัญหาเรื่องของเกมรับอะมันมองข้ามได้เลยเพราะสุดท้ายแล้วความดุดันมาตรฐานของการเจอกับคู่แข่งอะมันสูงคุยลับไปถึงจุดที่ไม่ต้องไปนั่งสนใจหรอกเพราะว่าคู่แข่งไม่ทำอะไรไม่ทำเขาเรียกว่าอะไรคือเกมรุกมันดุดันมากพอจนถึงขนาดที่ว่าปัญหาครับมันคือนิดเดียวเองอ่ะเหมือนที่เราคุยกันช่วงเล็กแรกไงว่าเสียประตูเสียไปเถอะยังไงเดี๋ยวก็ยิงคืนใช่คือวันนี้มันเป็นช่วงเวลาเจเนเรชันที่บุรีรัมย์คือเกมรุกแบบเกมรุกมันปกปิดทุกอย่างกับการที่จะไปก็ต่อให้มึงจะเสียกี่ลูกต่อให้เมื่อวานอยู่ดีชิติพัฒน์จะก็กลับเสียว่ามันก็กลับมาได้มันก็กลับมาได้เขาบอกอะไรนะเกมรับที่ดีคือเกมลุกปะใครเคยพูดไว้ปะไม่พี่ได้ยินแต่ว่าเกมลุกที่ดีคือเกมรับที่ดีทีนี้ครึ่งเวลาแรกมันมีตัวแปรหนึ่งที่ทำให้เกมมันได้ง่ายขึ้นคือประตูของโจนาธานบุญกิจแหละโอ้โหมาถูกเวลาทดเจ็บพอดีเป๊ะมันก็เอาจริงๆเมื่อวานก็ถือว่ามันไม่ได้แม่นยำกันขนาดนั้นนะตอนที่เราบอมแต่ต้องยอมรับลูกบอลกิ๊บคือจุดที่ทำให้เมื่อวานนั้นเราเห็นบุรีรัมย์ใช้ลูกครอสเยอะมากเลยนะเยอะมากเล่นแบบเล่นลูกครอสเพราะว่าหนึ่งสุโขทัยเขาไปตั้งรับด้วยไหมเมื่อวานสุโขทัยเล่นรับประมาณ6คนก็เลยไม่มีทางอื่นแม่นบ้างไม่แม่นบ้างก็แล้วแต่จริงๆเกมเมื่อวานสุโขทัยเขาค่อนข้างชัดเจนนะรับตัวผู้เล่นรับเยอะแล้วเขามีจอร์บาโจใช้จอร์บาโจพุ่งเข้าไปแล้วก็พยายามเล่นจากจังหวะโต้กลับอะไรเงี้ยแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้จบครึ่งแรกเนี่ย คนหนึ่งที่พี่อยากพูดถึงคือดิออนคูสโอ้เล่นเซนเตอร์ฝั่งขวาFirst impressionพี่มองเขาเหมือนกับจำโคต้าอาเซียนคนแรกๆของเราได้ว่าที่เล่นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายปาล่าเซฟานปาล่าตอนแรกอ่ะพี่ก็ให้ความรู้สึกเหมือนสเตฟานปาล่าซึ่งตัวปาล่าเองอ่ะพิสูจน์ตัวเองไม่ได้แล้วก็เบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงไม่ได้สุดท้ายก็ต้องไปพี่ว่าดิออนคูสเนี่ยเป็นขั้นกว่าของปาล่าเพราะดูนิ่งคือประสบการณ์เข้าไปถึงจุดที่กูเล่นไทยลีกกูไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายหรอกก็กูเล่นแชมเปี้ยนลีกมาแล้วอ่ะประมาณนั้นอ่ะแล้วก็ค่อนข้างประทับใจในฟอร์มแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหแต่ละตัวที่เอาลงอ่ะรู้สึกว่าทีมกูโกงชิบหายอย่าหาว่าพี่โกงอ่ะกูว่าวันนี้คนพูดว่าอย่าหาว่าพี่โกงที่สุดดูสิตัวที่อันนับต่างชาติไอ้ปอมนับต่างชาติอ่ะเอาเลบินซูลาก้าดิออนคูสพาริสวุฒิกิจจอร์แดนโบลิงกิกอลันคาวสิตดุมบูย่าฟิลิปโลกินไม่เห็นจะรู้สึกถึงการที่คนไหนเป็นอาเซียนหรือเอเชียเลยกูรู้สึกว่าทุกคนแม่คือโตต้าต่างชาติหมดเลยอ่ะถูกป่ะถูกป่ะคือแม้จะเอเชียก็คือซูลาก้าแต่แบบซูลาก้าก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นโตต้าเอเชียเลยอ่ะเหมือนแบบเป็นต่างชาติคนหนึ่งไปเลยแบบรู้สึกแบบท
ทีมกูแม่งโกงชิบหายสมมุติกูฟินแล้วกูต้องเจอบุยดาวตอนนี้กูแม่งโอ้โหแม่งขิกกูเห็นต่างชาติแล้วกูท้อมากนั่นแหละก็นั่นเป็นความประทับใจแรกของดิออนคูครับเฮ้ยแต่ดิออนคูอ่ะมีจุดเด่นคือการวางบอลมากเลยนะวางบอลแม่นแบบแม่นเป๊ะอย่างเงี้ยเนี่ยผมไปดูสถิติในฮูสกอร์มาเขาบอกว่าสไตล์การเล่นของดีออนครูซเนี่ยเขาจะเป็นนักเตะที่เล่นบอลบนพื้นค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วก็เป็นนักเตะที่ชอบวางบอลยาวชอบเข้าแท็กเกิลแล้วก็ตัดฟาวด้วยอะไรประมาณเนี้ยครับครับผมเนี่ยเดี๋ยวมีฮิตแมปของดีออนครูซเนี่ยเล่นตั้งแต่เซนเตอร์นะแล้วเขารับหน้าที่เตะมุมด้วยนะรับหน้าที่เตะมุมด้วยนี่เตะมุมเป็นเอาสวิงแต่ก็ยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับทีนี้ครึ่งหลังมันก็เป็นเหมือนหนังคนละม้วนนะเมื่อวานอ่ะถ้าว่ากันตามตรงพอเมื่อวานครึ่งหลังเริ่มส่งสัสลักมาก่อนส่งสัสลักเขาก็พี่ว่ามันก็ชัดเจนอ่ะชัดเจนเหมือนที่คอมเมนต์เขาว่ากันอ่ะเขาก็เลยต้องปรับกลับไปยืนในฟอร์เมชั่นเดิมที่เล่นกันมาตลอดเล็กแรกก็เล่นเป็น 4-4-2 ตรงกลางก็ใช้รัตนากรคู่โลกิชโลกิชปีกขวากลายเป็นวูสกิชแล้วก็ซ้ายกุลกิจซ้ายนาคู่อาร์มแบงค์เนี่ยผมว่าจุดหนึ่งที่บุรีรัมย์เอาแฟรงค์คาสตันเยด้าออกอะเพราะว่าบุรีรัมย์มองถึงนักเตะที่หลากหลายสไตล์กว่าใช่ไหมนะปีกซ้ายปีกขวาไม่ใช่ปีกธรรมชาตินะมันคือกองหน้านะนี่คือเขามองว่าแบบเหมือนเราใช้นักเตะที่เล่นสไตรเกอร์ได้4คนใช่เป็นแผนเกมรุกซึ่งในเกมที่อุ่นเครื่องกับกรันตันอ่ะเราก็จะเห็นฟอร์เมชั่นแบบนี้มาก่อนแล้วที่ว่าแต่วันนั้นแบ็คซ้ายเป็นรัตนากรใช่ไหมใช่ครับ แล้วก็กองกลางก็เป็นวันนั้นเป็นคาวซิชเอาจริงไปมาเนี่ยเห็นการยืนนี่เหมือนเล่น FIFA ออนไลน์สมัยก่อน4-2-4อ่ะ กองหน้าหลอกเหรอกองหน้าตัวหลอกคือเอาจริงๆคือระบบไอ้442ที่วีดัมเลือกเอากองหน้าไปใช้ริมเส้นเนี่ยมันคือก็แค่แก้โจทย์ที่ทุกทีมชอบเล่นกับวีดัมเขาก็แค่เอากองหน้า4คนพยายามเข้าไปอยู่ในกรอบแล้วคนที่เปิดก็เป็นแบ็คเป็นธีรธรเป็นสัสลักเป็นนฤบดินทร์ครอสเข้าไปและสุดท้ายถามว่า3ประตูเมื่อวานมันก็มาในรูปแบบคล้ายๆกันแบบนี้พอส่งธีรธรส่งพีระดลลงมาความสมบูรณ์ความยกระดับของตัวผู้เล่นมันยิ่งยกขึ้นไปอีกเนี่ยมันเห็นชัดเจนแค่ธีรธรลงไปอ่ะ2แค่ไม่เสียธีรธรมีส่วนร่วม2ประตูนะลงไปมีส่วนร่วม2ประตูแต่วีรัมย์ยิงได้3มันก็มันก็ทำให้เห็นว่ามาตรฐานของวีรัมย์มันก็ต่อให้วันที่เล่นไม่ดีอ่ะมันก็ไม่ได้เสียสมดุลขนาดนั้นนะวันนี้นะครับยังก็ถือว่าเป็นเกมที่ไม่ได้เล่นดีขนาดนั้นแต่สกอร์มันขาดเฉยๆคือใช้คำว่าแก้ไขสถานการณ์เรื่องของการพักตัวผู้เล่นเดิมพันแล้วไม่เสียหายอาจจะไม่สมูทแต่ก็จบด้วย3ประตูแล้วก็3สวยงามแน่ที่สวยงามพูดถึงตัวใหม่อย่างโลกิชหน่อยสิโอ้โลกิชวันนี้มีทั้งมีหลายอย่างให้ดูเลยพี่เต้ว่าไงฟอร์มเมื่อวานพี่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่โดดเด่นไหมถูกผมว่าเมื่อวานอะโลกิชค่อนข้างที่จะหายไปจากเกมพอสมควรใช่ไหมเราไม่ค่อยเห็นโลกิชในจอสักเท่าไหร่อ่ะจะมีจังหวะจะมีเกิดจังหวะเติมขึ้นมายิงนิดๆหน่อยๆเนี่ยข้างบนนะข้างบนฮิตแมปข้างบนคือฮิตแมปของโลกิชเทียบกับข้างล่างคือฮิตแมปอ่ะผมให้ดาวใครเกาซิชใช่เห็นนะอันนี้คือฮิตแมปของเกาซิชเกมล่าสุดที่พบกับราชบุรีเราจะเห็นเกาซิชเติมไปทั่วเลยส่วนใหญ่โลกิชเนี่ยเขาจะยืนบริเวณกลางสนามใช่มากกว่าซึ่งมันอาจจะทำให้เกาซิชมีความหลากหลายมากกว่าโลกิชมากกว่าพี่ว่าตัวแปรมันคือเรื่องนี้ด้วยคือโลกิชโอเคมันอาจจะวัดไม่ได้เพราะว่าโลกิชเพิ่งลงนัดแรกอันนี้คืออย่างหนึ่งถูกไหมสองคือเขาลงมาพร้อมกับ11ตัวจริงที่ไม่ได้เป็นเซตสมบูรณ์แบบที่สุดมันก็เป็นตัวแปรที่มันก็ค่อนข้างชัดเจนเหมือนเวลาเราไปเตะบอลอะเล่นกับเซตที่แม่งคนเก่งกับเล่นกับเซตคนที่มันไม่ได้สามารถแบบเป็นมาตรฐานที่ดีอ่ะมันก็คนละแบบอยู่แล้วแต่อย่างนึงที่อยากให้แฟนบอลได้รู้ก่อนคือเกรดนักเตะของโลกิชไม่ได้เทียบเท่ากับเกาซิชนะทั้งมูลค่านักเตะทั้งเรื่องของค่าเหนื่อย
่ะอย่างคนที่เขามาแทนที่อย่างแฟรงค์คาเซด้าเนี่ยค่าเหนื่อยมหาศาลมากโอ้นะโลกิชเนี่ยผมไปถามมาเนี่ยค่าเหนื่อยยังไม่ถึงล้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้คำว่าเฮ้ยไม่เท่าคนนั้นมันอาจจะไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยมันอาจจะต้องรอดูกับการปรับตัวว่าโลกิชจะไปเป็นแบบไหนเพราะโลกิชจะไม่สามารถมาเพื่อเป็นสำรองเกาเซจได้ถูกไหมโลกิชต้องเป็นจิ๊กซอตัวใหญ่บางอย่างที่บุรีรัมย์มองเห็นที่บุรีรัมย์มองเห็นแล้วดีกว่านักเตะไทยแล้วเป็นกำลังหลักได้ครับเนี่ยผมมีคาแรคเตอร์ของโลกิชวิธีการเล่นนะจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นลูกดวลกลางอากาศพี่แล้วก็มีลูกบล็อกอะไรพวกนี้ลูกบล็อกอะบล็อกคือตำแหน่งของเขาแหละกองกลางตัวรับแล้วก็การป้องกันแต่จุดด้อยของเขาคือลูกครอสก็ปกติแล้วก็เขาเป็นนักเตะที่ชอบเล่นในจังหวะอินดิเรกฟรีคิกแล้วก็เป็นนักเตะที่ตัดฟาวกับเล่นบอลบนพื้นต่อบอลสั้นซะมากกว่าประมาณนี้พี่ว่าถ้าสมมติว่าพี่กำลังมองเห็นภาพนะว่าการเสริมนี้มันคือการเสริมมาเพื่อ AFC Champions League เนี่ยพี่ว่าเขาเข้ามาคือตำแหน่งรัตนากรที่เป็นเกรดนักเตะต่างชาติปิดท้องหลังพระไหมถ้าให้เดานะให้เดาการเลือกโลกิชเข้ามานะเพราะว่าถามว่ากองกลางที่เรามีอย่างพีระดนธีรธรโกลันเกาซิชเนี่ยเขาไม่ได้มีนักเตะที่เหมือนมีคนมาคอยปัดกวาดและซัพพอร์ตถามว่าใช้รัตนากรในเวที ACL คุณมั่นใจได้ไหมกับการเบรกบางอย่างของเกมรุกของคู่แข่งอยู่มันก็ยังไม่รับก็อาจจะไม่ได้ถูกไหมเขาอาจจะเป็นรัตนากรในบทบาทที่เป็นต่างชาติอ่ะสมมุติว่าอยู่ดีมีโลกิชในการที่เล่นอยู่เป็นกองกลางที่คอยตัดเกมแล้วคอยปิดทองหลังพระให้ธีรธรเอ่ยพีระดนเอ่ยหรือโกลันเกาเล่นอย่างเล่นโดยที่ไปเลยมั่นใจจัดการให้มันก็อาจจะประมาณแบบเซอร์กิโอบูสเกตไหมพี่ว่ามันอาจจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าที่เขาสุดท้ายแล้วนักเตะที่มันเล่นในตำแหน่งแบบนี้ความโดดเด่นมันไม่เท่านักเตะที่อู้ยิงไกลเสียบเสาเข้าเติร์กเข้าไปจอบอยู่แล้วถูกป่ะประกอบกับไอใน transfer market เขาระบุว่าโลกิชเนี่ยเล่นได้หลายตำแหน่งมากๆอีกแล้วให้พาไอ้นึกไปถึงนั่นน่ะยูจุนซูอ่ะพี่ที่เล่นได้ทั้งกองหน้าของกลางของมาเขาจะเป็นนักเตะประมาณนั้นซึ่งแน่นอนบุรีรัมย์ชอบอยู่แล้วนักเตะที่เล่นได้หลายตำแหน่งนะเกือบทุกคนนะดิออนคูสโลกิชกาวซิชบูสกิชโบลิงกิล่าสุดเล่นวิงแบ็คทุกคนก็เขาเรียกว่าflexible กับเรื่องของตำแหน่งหมดนะครับผมก็เอาเป็นว่านั่นคือโลกิชแล้วก็สุภาชัยยิงได้อีกแล้วแล้วก็เต้นโดนัทเชียงมีรู้ด้วยนะเฮ้ยแต่ว่านักเตะไทยที่กลับมาจาก AFF เนี่ย2คนที่ดูได้แบบดูน่าจะได้ใจไปเต็มๆคือสัสลักกับพีระดนเนาะพี่ให้พีระดนร่างทองพูดได้เลยว่านี่คือช่วงเวลาที่เขาพีคที่สุดตั้งแต่เล่นฟุตบอลมาถูกป่ะติดทีมชาติยิงไกลจนมั่นใจอย่างลูกสุดท้ายอ่ะที่เขายิงอ่ะมันก็คือความมั่นใจที่ต่อเนื่องมากับทัวร์นาเมนต์ทีมชาติอ่ะใช่กับสัสลักที่เล่นวิงแบ็กคือเรามั่นใจเราเริ่มมั่นใจในตัวสัสลักแหละในเรื่องการเล่นวิงแบ็กหลังจากที่ไปพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ได้แชมป์ใน FF มาด้วยใช่ไหมพอมั่นใจอีกเรื่องนึงนพพลละครพลยังได้ลงตัวจริงมั้ยคิดว่ามันก็ความต่อเนื่องแหละแล้วก็เขาก็พร้อมแล้วนี่ก็ลงมาตลอดแม้ว่าพี่แชมป์จะหายเจ็บแล้วก็แสดงว่าเขาน่าจะถึงคราวส่งไม้ต่อจริงๆแล้วป่ะก็เป็นไปได้นะครับประมาณนี้อันนั้นก็ว่าหลังเกมสุโขทัยสุภชัยกี่ประตูละสรุปตอนนี้11ประตูครับเป็นรองดาวซันโวตามใคร12ประตูคือดานิโลเท่ากับแฮมิลตันโซเลตดานิโลมยิงเยอะด้วยดิเกมเมื่อวานก็ยิงเยอะเฮ้ยสุภชัยเหลืออีกลูกหนึ่งนะพี่จะครบ50ลูกกับบุรีรัมย์แล้วเนี่ยครับไวไหมไวมากก็ขอให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆอ่ะอาร์มแค่ขอให้อาร์มขอให้ได้ดาวซันโวหวังเยอะหวังได้หวังได้ถ้าทีมอยู่ในโมเมนตัมนี้นะพี่ว่าหวังได้หวังได้เออครับผมเอาก็นั่นเป็นหลังเกมทีนี้มีประเด็นอื่นไหม
ของบุรีรัมย์ที่อาจจะต้องมารีแคปกันหน่อยหลังจากเลขสองพี่ว่าหลังจากเนี้ยเขายังใช้แผ่นหลังสามอีกปะพี่ว่าไม่วะผมว่ามันเป็นแค่ชั่วคราวนะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือเขาคงไม่ปรับไปได้หลังสามแบบเปลี่ยนแผนอ่ะพี่ว่าคงไม่แต่ถามว่าสิ่งที่เขาคงพยายามจะปรับอย่างที่พี่เคยพูดไปตอนต้นคือการเล่นในเวที AFC Champions League อ่ะมันต้องการความหลากหลายเตรียมไว้เพื่อเพิ่มความหลากหลายสมมุติเอาง่ายๆคือเราคิดง่ายๆคือวันนี้สมมุติบุรีรัมย์สามารถเล่น 2-3 formation จน 2-3 formation นั้นเป็นเหมือน formation หลักอ่ะมันจะกลายเป็นจุดเด่นถูกป่ะอ่ะสมมุติไปเล่น AFC Champions League 4-4-2 4-2-3-1 บางเกมแม่งตื้อโดนนำหรือถ้าโดนบุกเข้าใส่ถ้าปรับมาเล่น 3-5-2 ได้อย่างไม่เค้อเขินแล้วเหมือนเป็นแผนหลักมันก็คงเป็นจุดเด่นในเวทีเอเชียได้โอเคก็เดี๋ยวรอดูชมใหม่เลยแหละเรียกว่าชมใหม่ได้ไหมแบบในเล็ก2 3-5 minor change ใหม่พี่ว่าใหม่นะพี่ว่าเล็ก2ของบุรีรัมย์เนี่ยอ่ะพี่พูดต่อยอดจากที่ตอนต้นพี่พูดว่าพี่ว่าเขาแชมป์แล้วเขาเล่นไทยลีกเนี่ยเพื่อเตรียมตัวไทยลีกเหมือนเป็นพรีซีซั่นของ AFC Champions League ของบุรีรัมย์ไปแล้วอ่ะคือถามว่าวันนี้กับฟอร์มแบบนี้เล็กแรกไม่แพ้ใครเลยเนี่ยแล้วเสริมมาดุขนาดนี้แล้วตัวที่ไปทีมชาติกลับมาด้วยความมั่นใจแบบนี้เนี่ยเราลองจิ้มทีมนั้นเล่นทีว่าทีมที่เล่นแล้วจะดูเป็นรองอ่ะทีมที่บุรีรัมย์จะเจอแล้วจะเล่นเป็นรอง BG ที่ผมตัดไปเลยนะถ้าเห็นฟอร์มเมื่อวานตายแล้วลองคิดลองคิดเล่นๆผมกับคิดด้วยว่าเกมที่เจอเมืองทองนี่แหละเฮ้ยคือจะโดนเมืองทองจะกลายเป็นพิสูจน์อย่าไปมองเรื่องอันดับเมืองทองนะแต่เมืองทองเนี่ยถ้าจะไม่ใช้คำว่าไมเนอร์เชนเนี่ยใช้กับเมืองทองเขาเปลี่ยนทีมเยอะมากเลยเนาะแล้วเปลี่ยนทีมแล้วก็และเขาดีกว่าเดิมเยอะมากดูฟอร์มวิลเลียมป๊อปเด็กโจฮันน่าอย่างเงี้ยพวกเนี้ยผีจับยัดเนี่ยน่ากลัวแล้วเมืองทองเป็นทีมที่เล่นบอลบนพื้นค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรนะเป็นคาแรคเตอร์ป่ะบิลอัพเกมสมมุติคือในมุมพี่แค่มองว่าตอนเนี้ย15ทีมที่เหลือของไทยลีกเนี่ยทีมที่จะมาสู้กับบุรีรัมย์แล้วจะทำให้บุรีรัมย์ตกอยู่ในสถานการณ์ของการฉันต้องสู้พี่กับมองว่ามันมีเพียงแค่วิธีการของเมืองทองนี่แหละเพราะเมืองทองเป็นบอลเพรสซิ่งไหมแล้วเรียกเพรสซิ่งนะเขาเรียกเพรสซิ่งที่ว่ามันคือมีความกลิ่นอายของนครปฐมที่ยกระดับตัวผู้เล่นบอลดิ้วบอลเล่นเท้าสู่เท้าที่แม่นยำต่อบอลเข้าสู้เพราะว่าหลายๆทีที่เจอบุรีรัมย์ก็ได้แต่เล่นในเกมรับตั้งรับรับแล้วก็พุ่งไปริมเส้นวิ่งเข้าไปสวนกลับเพราะฉันสู้ด้วยวิธีอื่นไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมองว่าเมืองทองเป็นบททดสอบเหมือนใน AFC Champions League ไหมเพราะว่าเมื่อเราดูจากเกมที่เจอซัปโปโรก็ได้ดูซัปโปโรเขาเล่นน่ะเขาเล่นเพรสใส่บุรีรัมย์สปีดบอลอะไรพวกนี้ต่างจากทีมในไทยลีกอย่างชัดเจนซึ่งเมืองทองก็อาจจะเป็นด่านแรกบทพิสูจน์ของบุรีรัมย์ว่าทีมชุดนี้สควอชชุดนี้จะพร้อมที่จะไปเล่น AFC หรือเปล่าก็อาจจะประมาณนั้นแล้วก็เป็นบอลถ้วยด้วยครับผมนะครับถ้าอยากจะเล่นอยากได้แชมป์กี่ถ้วยอ่ะมันก็ต้อง3อยู่แล้วพี่เอาจริงบุรีรัมย์ไม่เคยป้องกัน3แชมป์ได้มาก่อนอาจจะเป็นชาเลนจ์ใหม่ที่อยู่ๆลุงเนเขาคิดปีนี้มันไม่มีน้อยทีมน้อยทีมที่ทำได้นะมันจะเข้าสู่ภาวะผูกขาดของฟุตบอลไทยเหมือนกันเอาจริงเป็นแฟนบุรีรัมย์เขาไม่อยากให้เสียแชมป์หรอกพี่มันก็ใช่แหละแต่คือเรามองในอีกมุมนึงอ่ะสมมติกูไปทีมอื่นอ่ะกูนั่งดูไป3แชมป์บุรีรัมย์แชมป์ไม่ออกวะสามจะสองปีว่าใครจะเล่นกับมึงวะอะไรอย่างเงี้ยมาเขาก็มันเก่งไงทุกคนเฮ้ยเราไปขิงซะแล้วเอาไปพี่ว่าก่อนเกมหน่อยกลางสัปดาห์ครับเมืองทองเจอเมืองทองเมืองทองเราเห็นแล้วเมืองทองเหมือนว่าทดเจ็บสี่นาทีที่เราลงไปครับเมืองทองเล่นไฮบริดเป็นบุรีรัมย์ไหมเมืองทองเป็นไฮบริดที่ไม่ได้แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเป็นไฮบริดแบบตั้งใจไฮบริดคือบุรีรัมย์เนี่ยหลังสามเนี่ยพอแก้ไขตัวผู้เล่นแต่เมืองทองอ่ะ
ตั้งใจเล่นจริงตั้งใจหลัง3ในเวลาเล่นเกมรุกหลัง4ในเกมรับ4อย่างเกมล่าสุดสุพรเนี่ยแบ็คซ้ายเวลาเล่นเกมรุกอย่างสวยเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายครับแล้วบุญทวีเนี่ยเวลาเล่นเกมรุกเนี่ยไปเล่นวิงแบ็คแล้ววิงแบ็คซ้ายเป็นโจฮาน่าเยสล้างทองโจฮาน่ามันไม่ใช่เป็นโจฮาน่าเวอร์ชั่นที่มันเคยเป็นก่อนหน้านี้นะคือเป็นโจฮาน่าที่มั่นใจแล้วด้วยน่ากลัวนะแล้วก็มีนั่นน่ะคคณะคำยกอ่ะคนเนี้ยผมว่าน่าจะเล่นน่าจะเป็นเล่นดีนะเล่นดีนะเล่นดีเลยเล่นดีเลยเล่นดีเลยเป็นเด็กที่เอางี้เวลาเราดูเด็กเล่นน่ะแล้วเด็กที่เกินเด็กอ่ะเราจะเห็นดีเราจะเห็นอย่างสมมติเวลาเราดูซิตี้แล้วเราเห็นไอ้ลูอิสครับเราเห็นในฟิลโฟเดนตอนแรกๆอะไรเงี้ยแล้วแบบอุ้ยใช่มันแบบโดดเด่นขึ้นมาเลยอ่ะยกระดับเกมรับแล้วก็อีกอย่างนึงระวังลูกยิงไกลของสุพรถ้าสุพรมั่นใจประมาณเนี้ยผมว่าน่ากลัวลูกยิงไกลก็โดนประตูโดนไปเลยเออประตูพี่เต้ว่าใครจะลงอ่ะนั่นเนี่ยเออของวิลามีสิทธิ์ได้ให้โอกาสศิวรักษ์เหมือนกันนะผมว่าอาจจะมีอาจจะไปได้พี่ว่ากลับมาเล่นฟอร์เมชั่นเดิม4-4-2โกลันเกาสิสลงเต็มแล้วก็อาจจะยังไม่ถึงคิวพี่โยกไหมแต่บอลถ้วยมันลงโควต้าได้เท่าไหร่ล่ะอาเซียนน่าจะเท่ากันเราก็ไม่ได้เยอะอยู่ละอาเซียนเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกก็อาจจะเป็นซูลาก้ายืนคู่กับดิออนครูสมั้งแบ็คซ้ายก็ศาสลักแบ็คขวานฤบดินฤบดินกลางก็คงเป็นธีราธรเกาซิชเท่าไหร่ล่ะ4สุพนัทอาจจะเป็นปีกขวาไหมโบลิงกี้ปีกซ้ายหน้าคู่ก็สุภชัยบูสกิชไหมอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นสุภชัยกับบูบูย่าไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะประมาณนี้ก็ได้เดี๋ยวมารอดูกันเต็มไปเราไปสนามไปกันเพราะว่าเราไปถ่ายคอนเทนต์ด้วยไปสนามเกมนี้ด้วยครับผมก็ใครไปก็เจอก็ทักทายได้แต่พี่ว่า ถ้ามองถึง90นาทีบุรีรัมย์ก็ดูเป็นต่อหลายๆมุมอยู่แล้วอะถ้าจะพลาดนะพี่ก็นึกภาพของความที่จะพลาดโอ้ยเราไปเอิดมันไม่ได้เอิดแต่เราลองนึกกันว่าอะไรคือจุดอ่อนของบุรีรัมย์ตอนนี้ล่ะถ้ามันเป็นไลน์อัพนี้ไงแต่สมมติว่ามันเป็นไลน์อัพ352แบบเกมที่แล้วอะพี่ว่าอันเนี้ยก็รู้ท่าได้ครับผมก็ต้องชนะไหมอะเอางี้ถ้าตกรอบนี้คือเมืองทองเล่นท็อปฟอร์มแบบ8-9-0คนอะพี่ว่าอันเนี้ยเกิดขึ้นได้ครับผีจับยัดผีจับยัดแล้วก็ตัวผู้เล่นของบุรีรัมย์ท็อปฟอร์มหมดสมมุติอย่างเจริญศักดิ์นัดแรกเล่นเด่นตอนลงมาแล้ววันนั้นเล่นแล้วปั่นป่วนศาสลักได้ล่ะ ถูกไหมวีระเทพเล่นท็อปฟอร์มกับพิชาวีเล่นพอปเข้าฝากยิงยังไงก็เข้าซาดอมีเซเยบอลเหนียวกองหลังสมมุติวันนั้นมันไม่ใช่ชาติชายเป็นตัวอื่นแล้วเล่นท็อปฟอร์มอันเนี้ยความผิดพลาดไม่เกิดเลยอันเนี้ยมันคงเป็นเกมที่มันมากๆแล้วมีสิทธิ์ที่บุรีรัมย์อาจจะซื้อสูสีจะแพ้ชนะได้หมดแต่ถ้าสมมุติว่าเมืองทองมาในมาตรฐานที่ไม่ดีแล้วบุรีรัมย์ใช้เซต11คนที่เราว่ากันถึงแล้วเล่นได้ตามมาตรฐานมันก็ก็ต้องเสร็จอาจจะเสร็จมันก็ต้องเข้าทางบุรีรัมย์แหละครับผมน่าจะเป็นเกมที่สนุกฮะสกอร์1-0พอเพราะว่าลูกเดียวจบพี่เต๋อว่าอะไรอยากแบบเกมมันแบบ 3-2 แบบอาร์เซนอลอะไรอย่างเงี้ยยิงท้ายเกมธีราธรกดหน้ากรอบแต่คู่นี้เขายิงไม่ค่อยเยอะสิเออยิงไม่ค่อยเยอะหรอก 2-1 อ่ะคิดว่า 2-1 ประมาณ 2-1 แต่ฝั่งไหนไม่รู้นะเดี๋ยวลองไปดูอีกทีว่าฝั่งไหนก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเจอหลังเกมชลบุรีใช่ครับเตะวันไหนชลบุรี29ครับอาทิตย์แรกบิ๊กแมตช์อีกแล้วอาทิตย์และช่วงนี้บุรีรัมย์เจอแต่บิ๊กแมตช์ทั้งนั้นเลยนะเจอชลบุรีเจอบีน่าไปเจอบีจีแล้วก็กลับมาเจอเมืองทองอีกใช่4นัดช่วงนี้ซีรีส์ทั้งหมดอันนี้อาจจะเป็นตัวที่พิสูจน์เหมือนกันนะถ้าผ่าน4นัดนี้ได้ก็แชมป์แล้ว
นี่อืมแล้วก็เดี๋ยวมีบอล FA Cup มีได้ก็แชมป์แล้วครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันครับผมอ่ะเช่นเคยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเผื่อห้างร้านพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของแบรนด์หรือร้านใหญ่ๆในบุรีรัมย์อยากจะมาโปรโมทผ่านรายการ Thunder Podcast ก็ติดต่อผ่านทางอินบ็อกซ์มาได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นค่าน้ำให้กับกระปอมกับผมครับฟงค่าไฟอะไรแค่นี้แค่นั้นเองแล้วเราก็จะโปรโมทสินค้าของท่านผ่านในThunder Podcastมันเป็นจุดรวมตัวของคนที่รักทีมบุรีรัมย์อยู่แล้วครับนะฮะแล้วก็ติดตามมาได้ทุกวันอังคารทุกวันอังคารที่ YouTube ตูรูบันไทยส่วนใน Facebook มีแค่ไฮไลท์เท่านั้นนะครับแล้วก็ TikTok ก็น่าจะมีแค่ไฮไลท์เนาะครับผมที่ตอนมีแค่ไฮไลท์ครับอ่ะเจอทุกสัปดาห์ครับแล้วก็ขอให้ทุกคนดูบอลอย่างสนุกนะครับหวังว่าสัปดาห์หน้าก็จะเป็นชัยชนะ2นัดนะแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ